ไส้อ่อนผัดกระเทียมฉ่ำๆมาเสิร์ฟแล้วจ้าใครกำลังมองหากับแก้มที่นั่งกินได้ยาวๆเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเดี๋ยวแนะนำเมนูนี้เลยค่ะแต่เมนูไส้ๆหลายคนอาจจะไม่กล้าทำเองเพราะว่ากลัวทอดแล้วไส้จะเหนียวมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นคาววันนี้เดี๋ยวมาแจกทริคล้างไส้ยังไงให้สะอาดไม่เหม็นคาวเวลากินไม่เหนียวนุ่มกำลังดีไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยจ้ะขั้นตอนแรกเตรียมไส้ใส่ลงภาชนะผสมใส่เกลือจากนั้นคลุกเคล้าเกลือให้ทั่วไส้อ่อนนะจ๊ะเกลือจะช่วยทำความสะอาดไส้ได้นั่นเองจากนั้นเรานำไปล้างกันขั้นตอนการล้างไส้เปิดน้ำสะอาดล้างไส้ได้เลยขั้นตอนนี้เดียนแนะนำให้กรอกน้ำลงไปในไส้อ่อนจนเต็มเลยนะจ๊ะเพื่อเป็นการทำความสะอาดทั้งด้านในและด้านนอกนั่นเองจ้ะทำแบบนี้ให้ครบทุกเส้นเลยนะจากนั้นเราเตรียมไปต้มกันขั้นตอนนี้ตั้งน้ำให้ร้อนจากนั้นใส่ตะไคร้ทุบและใบมะกรูดต้มไปจนมีกลิ่นหอมนะจ๊ะจากนั้นใส่ไส้อ่อนลงไปเมื่อไส้สุกเล็กน้อยแล้วเทน้ำส้มสายชูทำให้ไส้ไม่ขมนะจ๊ะจากนั้นปิดฝาต้มไปจนไส้อ่อนสุกได้เลยเมื่อไส้อ่อนสุกดีแล้วนำขึ้นเสด็จน้ำนะคะเมื่อเสด็จน้ำได้ที่เดียนจะใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วไส้แบบนี้ค่ะเวลาทอดจะได้สุกง่ายๆทำให้ไส้ไม่เหนียวนั่นเองจากนั้นตัดไส้ได้เลยให้เป็นชิ้นพอดีคำเสร็จแล้วเตรียมไปทอดกันขั้นตอนการทอดเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนำไส้ลงไปทอดเลยจ้ะขั้นตอนนี้เปิดไฟกลางทอดไปเรื่อยๆคอยคนไปมาด้วยนะจ๊ะเพื่อให้ไส้สุกอย่างทั่วถึงกันสังเกตค่ะเมื่อมีสีน้ำตาลอ่อนๆก็ใช้ได้แล้วนำขึ้นเสด็จน้ำมันไว้ได้เลยขั้นตอนการผัดใส่น้ำมันลงกระทะตามด้วย3เกลือผัดส่วนผสมให้มีกลิ่นหอมเทซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลไส้ที่ทอดไว้กระเทียมเจียวผัดเลยจ้ะให้ส่วนผสมเข้ากันกลิ่นหอมน่าทานมากทุกคนเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนำขึ้นได้เลยพร้อมทานจ้าเมนูไส้อ่อนผัดกระเทียมเมนูกับแก้มยอดฮิตตลอดกาลบอกเลยว่าสูตรเดียนปังนั่งจ่อยกันได้ทั้งคืนเลยล่ะทำตามเดียนเลยนะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจั๊บยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยจ้า